มหัศจรรย์นิทานอาเซียนเรื่องกำเนิดเวียดนามในอดีตการนานมาแล้วเทพเจ้าหลากหลองกวนหรือมังกรได้แต่งงานกับเทพธิดาเอิลเกอร์หรือนางฟ้าเทพทั้งสองให้กำเนิดไข่มา100ฟองเมื่อโตขึ้นบุตร50คนก็ย้ายไปอยู่ทะเลกับพ่ออีกครึ่งหนึ่งที่เหลือย้ายไปอยู่กับแม่บนภูเขาที่เชื่อว่าคือสวรรค์ลูกๆทั้ง50คนที่ย้ายมาอยู่ตามภูเขาได้ตั้งอาณาจักรขึ้นและสืบทอดต่อมากลายเป็นอาณาจักรวันลามที่ทอดตัวยาวติดกับทะเลตั้งแต่เหนือลงมาจรดใต้เมื่อตั้งอาณาจักรวันลามได้แล้วก็มีข้าศึกจำนวนมากมาบุกรุกและต้องการยึดครองอาณาจักรนี้โดยใช้เรือรบแล่นผ่านมาทางอ่าวแห่งหนึ่งทางตอนเหนือกษัตริย์แห่งอาณาจักรวันลามทรงทำพิธีขอให้สวรรค์ช่วยจักรพรรดิหยกผู้ปกครองสวรรค์จึงโปรดให้มังกรแม่ลูกคู่หนึ่งเหาะลงมาช่วยชาววันลามมังกรทั้งสองเหาะมาจากภูเขาทางทิศเหนือสะบัดหางไปมาระหว่างทางทำให้เกิดเป็นร่องเขาลึกมากมายทั้งคู่ร่อนลงมาจากสวรรค์พร้อมกับพ่นหยกจำนวนมหาศาลทำลายเรือของผู้บุกรุกจนพินาศสิ้นหยกเหล่านั้นเมื่อตกลงสู่อ่าวก็กลายเป็นเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามแปลกตาส่วนมังกรแม่ลูกก็ดำลงสู่ก้นอ่าวโดยไม่กลับขึ้นมาอีกชาวบ้านจึงเรียกอ่าวนั้นว่าฮาลองแปลว่ามังกรร่อนลงอาณาจักรวันลางได้กลายมาเป็นประเทศเวียดนามมีรูปร่างคล้ายมังกรโดยหัวมังกรอยู่ที่ภาคเหนือและกลางลำตัวที่อยู่ภาคกลางนั้นเต็มไปด้วยยอดเขาสูงส่วนหางมังกรแยกเป็นแฉกกลายเป็นแม่น้ำ9สายอยู่ทางตอนใต้ที่คนเวียดนามเรียกว่าดินแดนเก่าลองหรือแม่น้ำ9มังกรอันอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คนเวียดนามจึงผูกพันกับมังกรมากและความเชื่อว่าชนชาติเวียดนามคือลูกมังกรหลานนางฟ้าก็จะยังคงอยู่ตลอดไป